สดีค่ะพบกับรายการปลูกผักหลังบ้านสไตล์กระแตนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอการเพาะผักที่ง่ายที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คือการเพาะถั่วงอกนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องไปหาซื้อมานะคะอย่างแรกเลยก็คือเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนะคะสำหรับแต่เลือกใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นกะละมังสำหรับล้างเมล็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องทำการล้างเมล็ดถั่วเขียวที่เราซื้อมานะคะด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งนะคะเหมือนการซาวข้าวอะค่ะล้างแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่นะคะ3รอบนะคะเพื่อเอาฝุ่นผงที่ติดมากับเมล็ดนะคะออกให้หมดนะคะรวมถึงหากเมล็ดถั่วเขียวมีการแตกหักหรือว่าเมล็ดดำนะคะก็ให้คัดออกเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นตัวการทำให้เกิดเชื้อราในถั่วงอกของเราจากที่เราทำความสะอาดเมล็ดถั่วเขียวแล้วนะคะเราจะต้องทำการแช่เมล็ดถั่วเขียวเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงนะคะหรือ1คืนนั่นเองนะคะด้วยน้ำอุ่นนะคะมีข้อแนะนำอีกอย่างก็คือให้แนะนำให้ใช้น้ำกรองหรือน้ำดื่มที่เรากินนะคะในการแช่ถั่วงอกนะคะในการแช่ถั่วเขียวนะคะเพื่อไม่ให้มีสารพวกคลอรีนนะคะถูกดูดซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวของเรานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มสุกนะคะผสมลงไปค่ะค่ะนี่นะคะเราก็มีความรู้สึกอุ่นๆนะคะเราก็จะทิ้งถั่วเขียวไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา1คืนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะจากที่เราแช่ถั่วเขียวในน้ำอุ่นจนครบ1คืนแล้วนะคะเช้าวันนี้เรามาดูนี่เราจะเห็นว่าถั่วเขียวบางเม็ดเริ่มมีรากงอกออกมาแล้วนะคะค่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คือเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในบ้านนะคะเช่นขวดน้ำเปล่านะคะขวดพลาสติกที่ทำการเจาะรูข้างบนค่ะแบบนี้เพื่อลดน้ำได้กับข้างล่างนะคะเพื่อให้มีการระบายน้ำได้แล้วก็จะเป็นพวกตะกร้าที่เรามีตามบ้านต่างๆนะคะให้เลือกตะกร้าที่คิดว่าเม็ดถั่วเขียวจะไม่สามารถรอดลงไปได้ค่ะหลังจากที่เราล้างเมล็ดถั่วเขียวที่งอกแล้วนะคะในน้ำสะอาดอีก2ครั้งนะคะเราก็จะสามารถนำมาเพาะในตะกร้าได้วิธีที่แต่เลือกใช้ในวันนี้นะคะแต่คิดว่าเป็นวิธีการเพาะถั่วงอกที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวของเรานะคะคือซึ่งนะคะซึ่งนึ่งนะคะตรงนี้นะคะตะกร้านะคะวิธีการก็ง่ายมากค่ะเอาเมล็ดถั่วนะคะโรยเกลี่ยให้ทั่วตะกร้านะคะอย่าให้ซ้อนกันเพราะว่าเวลาที่ต้นถั่วของเรางอกขึ้นมานะคะมันจะเบียดกันทำให้ต้นถั่วของเราหอมไม่น่ารับประทานนะคะเนี่ยค่ะเกลี่ยไปให้ทั่วๆตะกร้านะคะถั่วงอกที่เพาะจากเมล็ดถั่วเขียวนะคะพบว่าจะมีวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่สูงนะคะพี่น้องนี่เป็นผลวิจัยที่วิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะและค่ะนี่ก็เป็นถั่วเขียวที่เราโรยใส่ตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะใส่ในขวดพลาสติกด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นตะกร้าที่ใส่ขนมจีนนะคะเรายังสามารถเพิ่มอีกชั้นได้ด้วยนะคะเป็นถั่วเขียวคอนโดถั่วงอกคอนโดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่แบบอเนกประสงค์นะคะจะมีความหนาหน่อยแล้วก็พับลองเป็นชั้นที่2นะคะชั้นบนค่ะฉีดน้ำเปล่าให้กระดาษชุ่มนะคะแล้วเราก็นำเมล็ดที่เหลือมาโรยเพิ่มได้อีกชั้นนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการต่อมาของเราก็คือการเก็บใส่ในที่มืดนะคะตอนนี้เราก็เลยมีการประยุกต์ใช้โดยการใช้ซึ่งนึ่งอาหารนะคะเป็นที่มืดแทนเพื่อความสะดวกนะคะเราไม่ต้องเก็บใส่ในถุงดำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็นำตะกร้าถั่วเขียวนะคะวางลงในซึ่งนะคะอันนี้เป็นชั้นที่1นะคะอันนี้ชั้นที่2ค่ะ
แล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้ถั่วเขียวของเราก็จะอยู่ในที่มืดแล้วนะคะสำหรับซึ้งนะคะแนะนำให้วางไว้ในที่ร่มและเย็นนะคะแดดส่องไม่ถึงนะคะแค่นี้เราก็สามารถรอที่จะกินถั่วงอกฝีมือของเราได้แล้วนะคะอ๋อพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าพี่น้องจะต้องมารดน้ำนะคะ1วันนะคะอย่างน้อยให้รด2ครั้งนะคะถั่วเขียวของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ก็เลยจะนำเสนออีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับบางคนที่บอกว่าจะต้องรดน้ำให้ถั่วเขียวของเราวันละ2เวลาเลยเหรอกลัวว่าจะลืมนะคะแต่ก็เลยจะนำเสนอวิธีการเพาะถั่วงอกโดยไม่ต้องรดน้ำค่ะเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีการทำถั่วงอกแบบไม่รดน้ำนะคะสิ่งที่ต้องใช้เลยก็คือผ้าขนหนูค่ะอันนี้เป็นผ้าขนหนูชุบน้ำนะคะเพราะว่าถั่วเขียวของเราจะต้องอาศัยความชื้นจากผ้าขนหนูนี้นะคะในตลอดระยะเวลา3วันนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ประมาณ3ผืนนะคะเอาผ้าขนหนูรองที่ชั้นล่างสุดแล้วก็โรยเมล็ดถั่วเขียวลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็เกลี่ยให้กระจายเหมือนกันนะคะกระจายให้ทั่วๆนะคะอย่าให้ซ้อนกันมากนะคะเมล็ดยังเหลือเราก็จะทำเป็นหัวงอกแบบคอนโดนะคะใช้ผ้าชุบน้ำอีกผืนหนึ่งค่ะแล้วก็โรยเมล็ดอีกชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้ถั่วของเราก็หมดแล้วนะคะชั้นสุดท้ายนะคะให้ใช้ผ้าขนหนูที่มีขนาดใหญ่และหนักหน่อยนะคะปิดทับเอาไว้นะคะนี่ค่ะปิดเอาไว้แล้วเราก็เก็บไว้ในที่มืดนะคะเราจะใช้ถุงดำนะคะแล้วก็มัดปากไม่ให้โดนแสงค่ะแล้วเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะ3วันโดยที่ไม่ต้องรดน้ำแล้วเราค่อยเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ของการเพาะเมล็ดถั่วเขียวนะคะสังเกตว่ารากเริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะคะเช้านี้เราก็จะมารดน้ำกันค่ะรดเข้าไปเลยค่ะข้อดีของการเพาะเมล็ดถั่วในซึ้งนะคะก็คือจะมีระบบรองรับน้ำอยู่ข้างล่างนี่น้ำจะไม่เปื้อนนะคะแล้วก็รดอีกชั้นนึงปิดไว้เหมือนเดิมตัวนี้เป็นที่เราทำเป็นถั่วงอกคอนโดนะคะรดเข้าไปแล้วก็เก็บใส่ถุงดำค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่3วันนี้เราก็ครบ3วันของการเพาะถั่วงอกของเราแล้วนะคะตอนนี้เป็นเย็นวันที่3แล้วก็จะมาทำการเก็บเกี่ยวถั่วงอกไปรับประทานกันนะคะนี่เราจะให้ดูว่าถั่วงอกอันนี้เป็นแบบที่รดน้ำวันละ2ครั้งนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าใครยังไม่อยากเก็บนะคะอยากให้ต้นยาวกว่านี้ก็อาจจะทิ้งไว้อีก1วันก็ได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ที่เพาะในขวดพลาสติกก็สามารถกินได้ทั้งหมดเลยนะคะกินรากก็ได้ถั่วงอกที่เราเพาะเองนะคะเราก็จะกินด้วยความสบายใจเนาะเพราะว่าเราเพาะเลี้ยงด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ว่าถั่วงอกที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคะที่จะดูต้นขาวกรอบนะคะแล้วก็อวบเขาใส่พวกสารฟอกขาวนะคะเพื่อยืดคุณสมบัติให้มันคงทนแล้วก็เหี่ยวช้านะคะซึ่งพวกสารเร่งโตเหล่านี้นะคะบางครั้งอาจจะมีการใส่ฟอร์มาลีนสารฟอกขาวพวกโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์นะคะพวกนี้เป็นโทษต่อร่างกายนะคะเมื่อเรารับประทานถั่วงอกที่ใส่สารฟอกขาวพวกนี้มากๆนะคะจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะถ้าอยากให้ถั่วงอกที่เราเพาะเอาไว้สามารถเก็บกินได้นานๆนะคะก็นี่ถ้าเราเพาะทั้งตะกร้าแบบนี้นะคะเราก็ใส่เก็บทั้งตะกร้าแบบนี้เลยนะคะเข้าตู้เย็นหรือใส่ในกล่องทัพเพอร์แวร์ปิดฝาเอาไว้นะคะ
จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาถั่วงอกให้ยาวนานมากขึ้นเมื่อจะนำมารับประทานเราค่อยนำมาล้างน้ำนะคะสำหรับตะกร้านี้นะคะเป็นการเพาะถั่วงอกแบบคอนโดนะคะก็คือเป็นการเพาะถั่วงอก2ชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นบนนะคะนี่ค่ะชั้นบนเดี๋ยวเราจะเปิดชั้นล่างให้ดูนะคะนี่ชั้นที่2ของเรานะคะนี่ค่ะนี่ก็1ชั้นก็จะพอใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนได้1จานพอดีนะคะตรงนี้นะคะเป็นถั่วงอกที่เราทำการล้างทำความสะอาดเอาเปลือกของถั่วเขียวออกจนหมดแล้วนะคะนี่เป็นถั่วงอกที่เราเพาะโดยไม่ต้องรดน้ำนะคะพี่น้องยังจำกันได้ไหมนี้เรามัดใส่ถุงดำไว้เป็นเวลา3วันนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดรดน้ำเลยเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าต้นถั่วเขียวจะสามารถกลายเป็นถั่วงอกได้ไหมเมื่อไม่ได้รับน้ำนะคะนี่เราเห็นได้กันครั้งแรกเลยนะคะนี่ว้าวนี่นะคะสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเวลารดน้ำนะคะแต่เราก็ยังสามารถทานถั่วงอกได้ค่ะนี่3วันนะคะไม่ได้รดน้ำเลยถั่วงอกก็จะรับน้ำจากผ้าขนหนูที่เราทำไว้นะคะอันนี้เป็นแบบถั่วงอกคอนโดด้วยนะมี3ชั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาที่จะรดน้ำถั่วงอกค่ะนี่ค่ะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะระหว่างถั่วงอกที่รดน้ำวันละ2ครั้งนะคะกับกองนี้นะคะเป็นถั่วงอกที่ไม่ได้รดน้ำเลยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันนะคะพี่น้องก็ลองสามารถไปประยุกต์ใช้เอาตามความสะดวกของเรานะคะว่าจะรดน้ำหรือไม่รดน้ำนะคะสำหรับคลิปการเพาะถั่วงอกในวันนี้ก็จบลงไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้เราก็จะมีถั่วงอกเอามารับประทานทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะขอบคุณมากค่ะ